โอ้โหโอ้โหเรามาแวะที่ตลาดทางเข้าแล้วจะมีร้านกาแฟนมสดนะครับร้านนี้แล้วก็ข้างๆจะมีร้านก๋วยเตี๋ยวร้านก๋วยเตี๋ยวเดินหน้าเดินกลับเพื่อนเนี่ยมาดูร้านอาหารตามสั่งครับอันนี้จะเป็นร้านขายเกี่ยวพวกข้าวผัดต้มยำนะครับอาหารสดๆของสดๆนะครับอร่อยที่นี่แล้วก็จะมีของหวานเรามาดูของหวานครับเป็นบัวลอยไข่หวานอันนี้เป็นบัวลอยไข่หวานนะครับรสชาติอร่อยนะครับนี่ครับดูแม่ค้าไข่ยังไงครับใส่ไข่20ไม่ใส่15บาทค่ะว้าวกินหน่อยกินสั่งเลยครับกินดิเอาใส่ไข่ถ้วยนึงครับโรบี้โรบี้ทักทายน้องเฟิร์นสั่งมาเนี่ยไม่ใช่ว้าวเด็กกินนะครับผักไม่มีเลยเมื่อวานหมดแรงตอนเดินเนี่ยครับครับวันนี้เราแวะกินก๋วยเตี๋ยวข้าวบัวลอยน้ำปั่นนะครับที่สองคนนี้กินก๋วยเตี๋ยวแล้วใครคนหนึ่งผมยังรู้ว่ากินอะไรก๋วยเตี๋ยวนี่หัวทิ่มกล่องเอเจแคมตัวนี้นะครับภาพชัดดีครับติดต่อได้ที่คุณเน็ตครับ SJ 4000จันทบุรีนะครับและน้ำบัตรที่แจกให้ถ้าเจอ
ไม่ต้องครับกินยังไงวะเนี่ยก้อนกลับมาแล้วก็วางกลับมาตรงนี้กดตรงนี้ป่ะกดตรงนี้ป่ะกลับมาแล้วกลับมาแล้วก็ประวัติบัวลอยไข่หวานมีทางเข้าแดงอพาร์ตเมนต์ทางเข้าแดงอพาร์ตเมนต์นะครับเราให้ต้องให้ผมมานั่งกับคนขาวแล้วดูสีผิวผมดูสีผิวทีนี้มันยังดูได้โอ้โหเอาไปเดี๋ยวเทปไว้ดิขาวม่วงดูก่อนเทปไปก่อนต้องมาเทปไปก่อนกดกดหยุดดูจากที่นั่งให้ผมดิเออชอบใจวันนี้ก็โดนไปทีเมื่อวานเอาเลยต้องเลี้ยงวันนี้ต้องเลี้ยงเย้ไม่ได้พูดไม่คิดเลยนะเอาละครับตอนนี้ชุดปั่นไปกินไปกินลูกชิ้นมามากไปหน่อยครับสวัสดีครับไปแล้วหนึ่ง